สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำเซตระบบเครื่องเสียง Sound Quality ระบบ SQในรถ Toyota Fortuner Legender คันนี้กันครับซึ่งในคันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการอัปเกรดนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่เจ้าตัว Active Subwoofer with DSP ครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญและเป็นหัวใจหลักของระบบคันนี้เลยครับเพราะคันนี้มีการติดตั้งระบบ DSP Digital Signal Processor ที่มาในรูปแบบของเจ้าตัว Active Subwoofer ครับหรือเจ้า Bass Box นั่นเองวันนี้ครับเราจึงมีการติดตั้งซับวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วแบบนี้นะครับติดตั้งเข้าไปและทำหน้าที่ในการขับตัวชุดลำโพงใหม่ในคันนี้เราประกอบไปด้วยครับการติดตั้งตัวชุดลำโพงคู่หน้าใหม่ลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นซึ่งมีอุปกรณ์นะครับที่เขามีมาให้นั่นคือลำโพงทวิตเตอร์เสียงใสขนาด1นิ้วครับแล้วก็ลำโพงเสียงกลาง 6.5 นิ้วส่วนของคู่หลังมีตำแหน่งเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราเลือกเอาชุดลำโพงที่มีการรวมกันของทวิตเตอร์และวูฟเฟอร์รวมเข้าด้วยกันนั่นคือเจ้าโคแอคนั่นเองครับลำโพงที่มีทวิตเตอร์อยู่ตรงแกนกลางแบบนี้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับชุดลำโพงที่ช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังได้ยินรายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นถูกติดตั้งเข้ากับแผงประตูด้านหลังเสร็จสมบูรณ์แล้วครับด้วยการติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม่ครับ JL Audio ซึ่งลำโพง Coax สำหรับคู่หลังในคันนี้นะครับเป็นลำโพงที่สามารถขับออกได้ง่ายครับต้องการกำลังขับเพียงแค่50วัตต์ก็สามารถดึงศักยภาพของตัวชุดลำโพงได้ดีแล้วครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัว Active Subwoofer ส่งกำลังขับมาหาตัวชุดลำโพงใหม่ของเรานั่นเองครับและนอกจากนี้ครับยังมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ซับเสียงเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อช่วยทำให้ลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาในห้องโดยสารและยังช่วยทำให้ลำโพงวูฟเฟอร์ของเรานั้นทำงานได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับเมื่อคุณผู้ชมรู้จักกับลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นที่เหมาะสมในการติดตั้งให้กับแผงประตูหลังรถ Fortuner Legender แล้วครับคันนี้มาถึงตาของชุดลำโพงคู่หน้ากันบ้างครับลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นหน้าที่หลักเลยนะครับของลำโพงแยกชิ้นเขาจะมีการแยกชุดลำโพงทวิตเตอร์ขนาดเล็กแบบนี้ไว้ทางด้านบนบริเวณท็อปพาเนลทางด้านบนนั่นเองครับส่วนของด้านล่างก็จะเป็นลำโพงวูฟเฟอร์ลำโพงทั้งสองส่วนนี้ครับจะทำงานร่วมกันพร้อมกันซึ่งจะทำให้ในการไล่ความถี่เสียงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วยสร้างมิติและสร้างบรรยากาศให้กับการฟังที่ดีครับและคันนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ซับเสียงเป็นมาตรฐานด้วยนะครับเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการเก็บเสียงให้กับเจ้ารถ Fortuner Legender คันนี้ด้วยนะครับขั้นตอนในการเพิ่มพลังเสียงเบสนะครับคันนี้เราเลือกใช้ซับวูฟเฟอร์ที่มาพร้อมกับผ้าขยายในตัวครับติดตั้งเข้ากับตำแหน่งบริเวณใต้เบาะผู้โดยสารฝั่งซ้ายรถ Fortuner Legender คันนี้นะครับซับวูฟเฟอร์ไปนี้มาพร้อมกับดอกซับขนาด8นิ้วที่ช่วยเติมเต็มในย่านเสียงเบสช่วงลึกนะครับและมาพร้อมกับการปรับจูนระบบผ่าน DSP เดี๋ยวเราจะมีการเซตอัพผ่านด้วย PC ด้วยนะครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับสำหรับการติดตั้ง Active Subwoofer ที่เราจะต้องติดตั้งชุดสะพานไฟใหม่เข้าไปนะครับเพื่อช่วยทำให้ตัวอุปกรณ์นั้นได้กำลังไฟที่สม่ำเสมอและเพียงพอนั่นเองคันนี้ครับเราก็มีการติดตั้งตัวชุดสะพานไฟใหม่นะครับโดยมีการเดินสายจากตัวแบตเตอรี่ขั้วบวกครับเดินสายออกมา1เส้นนะครับเข้าตัวชุดกระบอกฟิวและหลังจากนั้นครับตัวชุดไฟตัวนี้ก็จะเดินไปหาตัว Active Subwoofer ครับในการติดตั้งชุดกระบอกฟิวนะครับของทางโอฮอนซาวบางกะปิของเราเรามีการดีไซน์ตัวเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับกับตัวชุดฟิวครับให้การติดตั้งนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองI was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. คุณภาพเสียงหลังจากที่เราได้มีการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงครับระบบ DSP เน้น Sound Quality ในรถ Toyota Fortuner Legender คันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับคันนี้ได้คุณภาพเสียงที่มีความคมชัดเสียงกลางเสียงร้องมีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ Sound Stageมีความกว้างเช่นเดียวกันและเสียงนักร้องนั้นมีความเป็นเซนเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงครับมิติเสียงโดยรวมคันนี้ไม่ว่าจะนั่งในตำแหน่งคู่หน้าหรือคู่หลังเราก็จะได้ยินรอบทิศทางมากยิ่งขึ้นนะครับ
บวกกับพลังเสียงเบสช่วยเติมเต็มย่านเสียงต่ำให้การฟังนั้นเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่อยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแบบคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอเวอร์ฮอนซาวบางกะปิโลเคชั่นเสรีไทย33แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ